ก็มีรายงานด้วยนะครับคุณผู้ฟังคะจากแหล่งข่าวใกล้ชิดนี่แหละที่ยืนยันว่าวันที่18มิถุนายนนี้นะนะคะคุณทักษิณจะเดินทางไปศาลอาญาตามที่อายการสมงสุดเนีนยนัดส่งฟ้องคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา112และเสื้อแดงเองก็นัดจะให้กําลังใจคุณทักษิณในวันที่18นี้ด้วยนะนะคะคุณผู้ฟังยังไงก็ตามคะ่ะมีการเปิดเผยกันออกมาจากทางทนายวินยินะคะ ซึ่งเป็นทนายความของคุณทักษิณนะคะได้เปิดเผยเอาไว้กับทางหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะโดยเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวเขาก็ถามแล้วค่ะว่าในวันที่18เนี่ยยืนยันไหมนะคะทางคุณวิญญาิชาติมนตรีซึ่งเป็นทนายความประจำตัวคุณทักษิณนยนะคะยืนยันไหมว่าจะไปในวันที่18นี้ตอนก้ามดริการเนี่ยก็ทางตัวของทนายวิญญาิเองน่ยนะคะบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกัน แล้วก็วันที่18เนี้ยการบริการเนี่ยคุณทักษิณจะเข้าพบพนักงานอายการตามนัดหมายไม่มีการเลื่อนใดอย่างใดพอพิสูจข่าวถามย้ำกรณีของคุณหมอวรวงเนี่ยนะคะที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระราม9ของคุณทักษิณ ปรากฏว่าทางทนายทางทนายวิญญาณเองเนี่ยนะคะก็ไม่มีความเห็นถึงที่มาที่ไปของข้อมูลที่ว่านี้นะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตตัดสายโทรศัพท์ไปเลยค่ะนะคะแล้วก็แจ้งว่าติธุระนะคะนี่แหละค่ะก็วันนี้ก็เลยเป็นรายงานกันออกมานะคะว่าตัวของคุณนักศึกษานั้นจะเดินทางไปในวันที่18นี้อย่างแน่นอนนนะคะและนอกจากนั้นคุณผู้ฟัง